ในกรณีที่ใครสักคนหนึ่งนั้นนะคะทำความดีเพื่อผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเป็นกุศลแต่ในขณะเดียวกันหากคาดหวังในความพึงพอใจจากผู้ที่เราช่วยนะคะคือหากคาดหวังว่าเขาจะต้องดีกลับมานะคะถ้าเป็นวิธีนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องหากว่าปฏิกิริยาจากผู้ที่เราช่วยนั้นเกิดไม่ถูกใจเรานั้นแล้วเราก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนวิธีคือเปลี่ยนจากการทำความดีไปทำความชั่วนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะคะการกระทำที่เป็นอกุศลของคนอื่นนั้นไม่ควรจะมาเป็นอกุศลของตัวเรานะคะอย่าไปยอมรับในสิ่งไม่ดีของคนอื่นเราจะต้องพยายามรักษาความดีหรือกุศลของเราเอาไว้สัจจะหรือความจริงนั้นต้องเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำนะคะอย่าไปยอมเปลี่ยนแปลงไปกับที่ไม่ถูกใจที่เป็นปฏิกิริยาของคนอื่นที่ตอบกลับมาใช่ไหมคะยังไงเราก็จะต้องพยายามรักษาความดีของเราไว้ให้ตลอดโดยเกิดความเข้าใจและในสัจจะบารมีนั่นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการรักษาความดีเอาไว้นะคะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็พึงทำความดีนั้นต่อไปอย่าปล่อยให้ใครก็ตามมาปรับเปลี่ยนมามีโอกาสทำให้เราเปลี่ยนจากการทำความดีไปได้ไม่มีใครที่จะมาทำให้เราเปลี่ยนจากทำดีเป็นทำชั่วได้นอกจากตัวเราเองทีนี้ทุกท่านคงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสสอนสัจจะบารมีทันทีต่อจากขันติบารมีในเรื่องของอธิษฐานบารมีนะคะในกรณีของพยาวานรนี้จะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าท่านถูกศีรษะของท่านนั้นถูกหินทุบจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งหยดเลือดท่านเลือดท่านต้องหยดเป็นทางเพื่อจะบอกทางออกจากป่าเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้ละเลิกท่านไม่ได้ล้มเลิกความพยายามที่จะช่วยเหลือพราหมณ์คนนั้นนั่นก็เพราะว่าอธิษฐานบารมีหรือจิตที่ตั้งมั่นในการที่จะทำความดีหากไม่ประกอบด้วยอธิษฐานบารมีแล้วเราไม่มีทางที่จะทำความดีต่อไปได้เลยนี่คือสาเหตุที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนถึงอธิษฐานบารมีทันทีต่อจากสัจจะบารมีในการที่เราจะบำเพ็ญทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีหรือเนกขัมมะบารมีก็ดีหากจิตของเราไม่ตั้งมั่นแล้วไม่มีทางที่จะทำบารมีเหล่านี้ได้สำเร็จได้เลยเราต้องประกอบด้วยจิตที่ตั้งมั่นอย่างยิ่งเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีๆเพื่อจะบำเพ็ญบารมีเหล่านี้ให้สำเร็จได้ด้วยเหตุนี้เองเราจะต้องประกอบด้วยอธิษฐานบารมีด้วยแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจในอานิสงส์ของการบำเพ็ญทานอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการเจริญเนกขัมมะบารมีหรือการละลดอานิสงส์ของขันติบารมีอานิสงส์ของวิริยะบารมีหรือแม้กระทั่งความหัวใจสำคัญของสัจจะบารมีแต่หากเราไม่ประกอบด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นแล้วเราไม่มีทางเจริญบารมีเหล่านั้นได้สำเร็จเลยเพราะฉะนั้นเราคงเข้าใจแล้วนะคะว่าการเจริญอธิษฐานบารมีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพียงใดท่านอาจารย์ถามว่าเมตตาบารมีเมตตาหรือรักและปรารถนาดีนั้นคืออะไรคะเมตตาทุกคนเข้าใจว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีแก่ตัวเองและคนอื่นเรามีเมตตาใช่ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่พอหรอก เราต้องเข้าใจยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นอาตมาอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเมตตาคือการทำสิ่งที่ดีๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของตัวเองและผู้อื่นทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงคะคนที่บำเพ็ญเมตตาบารมีคือคนที่มีความปรารถ
เนาะเมตตาคนที่สั่งสมบารมีสั่งสมบารมีเป็นคนที่มีความปรารถนาแก่ตัวเองและคนอื่นหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าภาษาถูกหรือเปล่าถูกค่ะถูกมีความปรารถนาแก่ตัวเองและผู้อื่นผู้ที่กำลังสั่งสมบารมีอยู่เพราะว่าเรามีเมตตากับตนเองและผู้อื่นเราจึงต้องการที่จะบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ในตลอดหนทางของการที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นมีอะไรมีความดีอีกมากมายที่เราต้องทำเพื่อตนเองและผู้อื่นซึ่งก็คือเมตตาเพื่อจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้อย่างที่ทราบแล้วนะคะว่าเมตตาก็คือการรักและปรารถนาดีให้กับตนเองและผู้อื่นแต่เราก็ต้องเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องด้วย อย่างอาทิเช่นนะคะเราพูดถึงความจริง ที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนถึงการพูดความจริงอันนั้นก็เป็นต้องคำนึงถึงว่าการพูดความจริงจะต้องเป็นการพูดความจริงเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันแม้ว่าถ้าสิ่งที่จะพูดเป็นความจริงแต่ถ้าไม่ประกอบไปด้วยกาลที่ถูกต้องเทศะที่ถูกต้องหรือว่าบุคคลที่ถูกต้องถ้าเผื่ออย่างนั้นการพูดความจริงนั้นก็ไม่ได้ประกอบไปด้วยเมตตานะคะเพราะฉะนั้นการพูดที่ประกอบด้วยความจริงที่ประกอบด้วยเมตตาก็จะต้องคำนึงถึง3ประการนี้ด้วยอย่างการที่อย่างบุคคลเนี่ยนะคะที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะคือไม่รู้วิธีที่จะทำความดีให้กับตนเองและผู้อื่นก็จะเกิดข้อขัดแย้งมีปัญหากันอยู่เนืองๆอย่างกรณีของพ่อแม่และลูกเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็จะมีความหวังดีต่อลูกอยู่เสมอทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในบางครั้งหรือบ่อยครั้งหรือเกือบตลอดเวลานะคะที่พ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกเป็นแบบนี้อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นแล้วก็พยายามบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำโดยที่บอกว่านี่แหละเขาเรียกว่าความเมตตานะคะวิธีการนี้หาใช่ความเมตตาที่ถูกต้องที่เป็นวิธีที่พระพุทธองค์สอนเลยนะคะอาตมาเข้าใจว่ามีปัญหาในสังคมไทยในระหว่างเด็กและคนพ่อคนแม่ทำไมเพราะว่าไม่มีความเข้าใจจะทำประโยชน์ของเด็กแต่ละคนเราก็ต้องทำตามพระพุทธเจ้าที่ทำไปในเวลาท่านประทับอยู่ถูกหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจอย่างกรณีอย่างพุทธกิจของพระพุทธองค์นะคะในครั้งในสมัยที่ยังทรงพระชนชีพนั้นทุกเช้ามืดเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจะทรงตรวจด้วยข่ายพระญาณของพระองค์ว่าวันนี้มีใครที่จะทรงช่วยได้หากมีใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่ปรากฏขึ้นมาในข่ายพระญาณของพระองค์เมื่อทรงเห็นแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อวันนี้คนนี้คือคนที่พระองค์จะเสด็จไปช่วยให้เขาถึงซึ่งไตรสารณคมนั่นเองนะคะไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามก็จะไม่ทรงย่อท้อจะทรงเสด็จไปสอนเพื่อให้บุคคลผู้นั้นสามารถถึงไตรสารคมเป็นสารณะนะคะพระพุทธองค์จะสอนวิธีนี้แหละค่ะคือสอนด้วยเมตตาคือสอนในสิ่งที่บุคคลอื่นเขาทำได้เรียกว่าเมตตาแต่ถ้าไปสอนในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เขาทำอันนั้นเรียกว่าความโลภหรือโลภะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกหลานของเราเนี่ยนะคะก็ต้องสังเกตว่าเขาทำอะไรได้ดีนะคะทางไหนที่เขาทำได้ดีก็ควรที่จะเกื้อหนุนเขาให้ทำในสิ่งนั้นจึงจะเป็นวิธีช่วยเหลือที่ถูกจึงจะเป็นวิธีที่เรียกว่าเมตตาหากเราทุกคนทำแบบนี้นะคะก็จะไม่มีข้อขัดแย้งในระหว่างเราทุกคนจะมีแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
นี่แหละค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นเมตตาที่แท้จริงหากเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือวิธีการเจริญเมตตาบารมีที่ถูกต้องผู้ที่จะเจริญผู้ที่จะทำความดีเพื่อตนเองและผู้อื่นที่แท้จริงจะต้องทำในสิ่งที่พึงทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่ต้องการจะทำสำหรับผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญความดีเพื่อผู้อื่นนับจากวันนี้เป็นต้นไปกรุณาหยุดทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ให้เริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณพึงทำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีเพื่อผู้อื่นเราเห็นว่ายังไงคะคนที่กำลังบำเพ็ญศีลและบารมีอยู่นั้นเนี่ยกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำหรือทำในสิ่งที่ตัวเองพึงกระทำเพราะฉะนั้นการทำสิ่งที่ดีก็คือการทำสิ่งที่เราพึงกระทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญศีลบารมีอยู่ก็คือผู้ที่กำลังทำความดีเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นอยู่นั่นเองเพราะว่ากำลังทำในสิ่งที่พึงกระทำผู้ที่กำลังทำขันติผู้ที่กำลังบำเพ็ญขันติบารมีอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อผู้อื่นและตัวเองอยู่เพราะว่าทำในสิ่งที่พึงกระทำใครคือผู้ที่สามารถเจริญบำเพ็ญขันติบารมีได้ก็คือผู้ที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองพึงทำถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองพึงทำก็คือผู้ที่สามารถบำเพ็ญขันติบารมีได้เห็นด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถทำเพื่อความดีและความดีของตัวเองเราก็ต้องมีปัญญาที่ดีบำเพ็ญทีนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าบารมีทั้งหลายที่เป็นลำดับมานี้ล้วนเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทั้งสิ้นเราต้องเข้าใจในความเกี่ยวเนื่องกันนี้จึงจะสามารถบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ได้คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจในเรื่องของการบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้วนะอุเบกขาบารมีหมายถึงความรู้สึกเป็นกลางนะคะลักษณะของอุเบกขาคือความเป็นกลางหากเราไม่สามารถที่จะวางใจเป็นกลางได้ เราจะไม่สามารถทำความดีได้สืบเนื่องไปหรือต่อเนื่องไปได้ในระยะยาวต้องมีอุเบกขาบารมีเกื้อหนุนในบารมีก่อนหน้านี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำความดีต่อไปได้ยาวนานในการที่เราจะทำความดีเพื่อผู้อื่นนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เราไปช่วยด้วยเพราะว่ามิฉะนั้นเราจะไม่สามารถทำความดีต่อไปได้ในบางครั้งเนี่ยฝ่ายที่เราไปช่วยนั้นอาจจะไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำหรือไม่พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือจากเราเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจก็อาจจะทำในสิ่งที่เราไม่คาดหวังหรือทำให้เราไม่พอใจได้เราจึงต้องประกอบด้วยอุเบกขาบารมีจึงจะสามารถทำให้เราช่วยหรือทำความดีต่อไปได้ในกรณีของคนทั้งโลกก็ว่าได้เนี่ยนะคะทุกคนก็ย่อมคาดหวังที่จะได้รับสิ่งที่ตนพึงพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ตัวพอใจเวลาที่เราทำความดีให้คนอื่นก็เหมือนกันเราก็คาดหวังว่าจะได้ความพึงพอใจกลับมาแต่ถ้าต้องไปประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจก็อาจจะเกิดความโกรธหรือความเศร้าเสียใจแล้วก็ไม่อยากช่วยเหลือเขาอีกต่อไปอยากจะหยุดความช่วยเหลือทั้งมวลอันนั้นก็คือเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยอุเบกขานั่นเองเพราะพุทธองค์จึงตรัสสอนถึงอุเบกขาบารมีต่อจากเมตตาบารมีเป็นลำดับถัดไปทันทีสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะก็คือการรักษาความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำความดีเพื่อตัวเองและผู้อื่นนั้นก็จะต้องประกอบด้วยสติแม้ว่าคนอื่นที่เราช่วยเหลือนั้นเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปนั้นมันไม่ได้สำคัญเลยสำคัญก็คือเราต้องทำความดีเราจะต้องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีช่วยเขาเท่าที่จะทำได้แม้ว่าในอนาคตนั้นเมื่อเราได้กลับไปประสบพบเจอคนนั้นอีกก็ให้สังเกตด้วยสตินะคะแล้วก็หาทางช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่เพิกเฉย
ไม่ใช่เพิกเฉยหรือเฉยเมยแต่เราพึงอุเบกขาบารมีหมายถึงเรารอเวลาที่จะช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยได้พระอาจารย์เน้นว่าการที่เราเจริญอุเบกขาบารมีหมายถึงว่าให้รอเวลาที่จะสามารถช่วยเหลือเขาในกาลที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีที่ได้ทรงเห็นว่าไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลนั้นได้อีกต่อไปก็ทรงยกเลิกทรงยกเลิกที่จะช่วยแม้ว่าจะมีเจตนาดีต่อผู้นั้นแต่ก็ทรงวางหรือทรงยกเลิกที่จะช่วยเหลืออย่างเด็ดขาดนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยท่านก็ใช้คำว่าประหารหมายถึงทรงประหารบุคคลผู้นั้นตัวอย่างนี้นะคะท่านจะเล่าถึงครั้งพุทธกาลนะคะในครั้งนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่เป็นคนฝึกม้าเนี่ยได้เข้ามากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทรงฝึกสาวกพุทธสาวกอย่างไรแทนที่พระพุทธองค์จะตอบจะทรงตอบกลับไปก็ทรงถามกลับไปว่าก่อนอื่นขอฉันถามเธอก่อนว่าแล้วเธอฝึกม้าอย่างไรชายคนที่ฝึกม้าก็ทูลตอบไปบอกว่าทีแรกก็ใช้วิธีที่นุ่มนวลก่อนแต่ถ้าเผื่อใช้วิธีที่นุ่มนวลไม่พอก็จะใช้วิธีที่โหดขึ้นบางทีก็ผสมผสานกันระหว่างนุ่มนวลและโหดแต่ถ้าทั้งสองวิธีไม่ได้ผลก็ฆ่าทิ้งพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบคนฝึกม้าว่าเหมือนกันเลยนะคะทรงสอนสาวกของพระองค์ด้วยวิธีที่นุ่มนวลบางทีก็ทรงโหดบางทีก็ผสมผสานกันทั้งสองวิธีคือทั้งนุ่มนวลและวิธีที่เข้มงวดแต่ถ้าใช้ทั้งสองวิธีแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ทรงฆ่าทิ้งชายคนที่ฝึกม้าก็ตอบกลับนะคะว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งศีลไม่เคยด่างพร้อยจะฆ่าใครได้อย่างไรพระพุทธองค์ท่านทรงฆ่าจริงๆในความหมายก็คือจะไม่ทรงสอนสั่งอบรมบุคคลผู้นั้นอีกเลยก็เหมือนกับฆ่าให้ตายทั้งเป็นนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเตือนพวกเรานะคะว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์นะคะที่มีเมตตาที่ถ่ายทอดที่สอนพุทธพจน์ได้อย่างถูกต้องนะคะจะได้ไม่ถูกฆ่า